หลังจากนั้นพอโดนเล่นใช่ไหมฮะหลายๆคนไม่กล้าขายคนจีนที่ออกมาไลฟ์ที่เป็นพนักงานเนี่ยเขาได้แค่ยืนเฉยๆยืนนิ่งๆไม่ขายไม่อะไรเลยอีกคนนึงเนี่ยร้องไห้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกคนก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายแล้วก็อีกคนมีการพูดให้คนจีนเข้าใจว่าเนี่ยตามมาอีกไม่จบฮะหลังจากนั้นไนกี้เนี่ยมีการพรีเซลสินค้าตัวใหม่ก็คือขายล่วงหน้าให้คนจีนเข้าไปซื้อภายใน1นาทีหมดเกลี้ยงเลยฮะทั้งหมดขายไป 340,000 คู่นี่ขนาดพรีเซลนะสวัสดีชาว YouTube ทุกคนพบกันในเวลาที่ไม่แน่นอนในช่อง System มากันต่อจากรอบที่แล้วเรื่องของการต่อต้านแบรนด์สินค้าจากต่างประเทศของคนจีนซึ่งคนจีนก็แบนกันเยอะแยะหลายแบรนด์มากที่โดนแต่อันนั้นคือกรณีของประชาชนแบนนะประชาชนต่อต้านแต่หลักๆที่ผมอธิบายรอบที่แล้วก็คือ H&M ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลโดยตรงรัฐบาลไปบังคับให้ห้างแต่ละห้างเนี่ยถอนออกบังคับให้แอปช้อปปิ้งออนไลน์ต้องถอนออกแม้กระทั่งในแผนที่ต้องเอาออกกลายเป็นว่า H&M นี่คือทางตันนะไม่มีทางให้ไปขายอะไรได้ทั้งสิ้นแต่อย่าง Nike กับ Adidas อย่างที่ผมบอกไปรอบที่แล้ว Nike ยังขายต่อได้แต่รอบนี้มันมีเรื่องที่แปลกและทำให้จีนหน้าแตกมากๆแต่ก่อนอื่นต้องมาเกริ่นกันสักเล็กน้อยที่ยี่ห้อต่างๆสินค้าต่างๆบอกว่าจะต่อต้านฝ้ายจากซินเจียงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันมีจุดเริ่มต้นมานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วที่รัฐบาลสหรัฐเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกก็มีหลักฐานซึ่งก็มีหลักฐานจริงๆไม่ใช่รัฐบาลสหรัฐรวมถึงสื่อ BBC CNN สื่อใหญ่ๆทั่วโลกมีการเปิดเผยเรื่องนี้พร้อมกับมีหลักฐานในที่ผมเปิดไปรอบที่แล้วหลักฐานลงไปดูได้ฮะมีหลักฐานที่ไปบังคับเด็กไปบังคับคนต่างๆในหมู่บ้านในซินเจียงเนี่ยให้ไปทำงานฝ้ายที่ซินเจียงโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมเขาไม่พอใจที่จะทำแต่ไปบังคับไปบีบจนเขาต้องทำนั่นแหละนี่คือต้นเหตุของการที่บอกว่าทำไมต้องบังคับใช้แรงงานเพื่อให้จีนเลิกจุดเริ่มต้นก็คือรัฐบาลสหรัฐเริ่มมีการประกาศสื่อเริ่มมีการประกาศแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มแบนซินเจียงนะฮะไม่ได้เริ่มไม่พอใจการต่อต้านเรื่องการใช้งานแต่เขาส่งคำเตือนไปให้เลิกทำซะจีนต้องปรับปรุงแต่จีนก็ไม่ปรับปรุงจนตามมาเนี่ยปีที่แล้วปลายปีที่แล้วจากต้นปีนะฮะถึงปลายปีที่แล้วเนี่ยBCI คือองค์กรที่ H&M อ้างอิงถึงนะเป็นองค์กรเกี่ยวกับฝ่าย Better Cotton Initiative เนี่ยเขาประกาศออกมาว่าจีนเนี่ยมีการใช้แรงงานทาสอย่างไม่เป็นธรรมโดยที่มีหลักฐานจากทั้งนู้นจากทั้งนี้ซึ่งแบรนด์ต่างๆยี่ห้อใหญ่ต่างๆที่เรารู้จักเนี่ยส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดอยู่ในองค์กรนี้นะเป็นองค์กรเรียกว่าเป็นองค์กรร่วมเป็นองค์กรที่แบรนด์ต่างๆจะเข้าร่วมกันแล้วก็เพื่อการผลิตฝ้ายที่ดีกว่าก็ตรงชื่อกับเขาเลยชื่อ Better Cotton InitiativeBetter Cotton ก็คือเพื่อผ้าฝ้ายที่ดีกว่าแล้วหลักการของเขาก็คือใช้ผ้าฝ้ายที่ดีมีที่มาที่ไปชัดเจนไม่ได้เป็นการทารุณไม่ได้เป็นการบังคับก็คือเหมือนฝ้ายบริสุทธิ์ฝ้ายที่เราใช้เนี่ยต้องเป็นฝ้ายที่แบบบริสุทธิ์ของจริงอะไรประมาณนั้นจะไม่มีการทำของปลอมแบบจีนที่ชอบแบบสร้างนู่นสร้างนี่ปลอมไข่ไก่ปลอมเนื้อแพะปลอมอะไรก็ตามไม่ใช่ฮะอันนี้คือแบบทุกอย่างต้องตรงต้องโปร่งใสนะแบรนด์ต่างๆในเมื่ออยู่ในองค์กรนี้ก็ต้องทำตามมันเป็นปกติที่เป็นมารยาทอย่างนึงแหละ H&M ประกาศโดยอ้างอิง BCI โดยตรงนะแต่ Nike ก็ประกาศผ่านองค์กรทางการค้าของสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้อิง BCI โดยตรงนะฮะมันมีหลายหน่วยงานมีหลายแหล่งที่ชี้ไปว่ามันมีจริงๆซึ่งหน่วยงานการค้าสหรัฐอเมริกาก็มีหลักฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละทำให้จีนก็ไม่พอใจถามว่าการแบนฝ้ายซินเจียงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาแบนประเทศจีนนะฮะอันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าจีนเนี่ยไปบอกว่าทุบหม้อเข้าจีนแต่ต้องทำความเข้าใจว่าในประเทศจีนเนี่ยมีแหล่งผลิตฝ้ายหลายที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงแค่ซินเจียงปัญหานี้กลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นฮะเขาไม่ได้แบนจีนเขาไม่ได้ไม่พอใจจีนเขายังใช้ฝ้ายจีนต่อแต่ไม่ใช่ซินเจียงแน่นอนทีนี้เกิดอะไรขึ้นจีนก็ไม่พอใจจีนก็มองว่าอ้าวถ้ามาแบนแบบนี้มันแปลว่ามันจะทำให้ฉันเนี่ยภาพลักษณ์ไม่ดีทำให้คนจะรู้ความจริงว่าฉันเนี่ยใช้แรงงานจริงๆก็เลยไปผูกกับความรักชาติอย่างที่ผมอธิบายไปในรอบที่แล้วไปผูกกับความรักชาติไปหลอกให้คนจีนเนี่ยเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับชาติมันจะทุบหม้อข้าวชามบ้านเราอะไรก็ตามทำให้คนจีนก็เชื่อแบบนั้นทั้งที่มันมีเหตุผลอย่างอื่นแต่อย่างว่าฮะแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยแก้ตัวอะไรมากถ้าเกิดเรื่องก็เกิดเรื่องขึ้นไม่เป็นไรแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น H&M โดนหนักที่สุดทั้งที่ Nike Adidas Puma แบรนด์อื่นๆก็มีเรื่องนี้เหมือนกันก็ต่อต้านการใช้ฝ้ายแบบผิดกฎหมายเช่นกันแต่ H&M โดนฮะอย่างที่ผมก็คาดการไปก็มีการวิเคราะห์ไปว่า H&M เป็นเพราะ H&M เนี่ยเป็นแบรนด์ของสวีเดนแต่ Nike เป็นแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา Adidas เป็นแบรนด์ของเยอรมันซึ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่จากประเทศที่มีอำนาจต่อรองทำให้จีนก็ไม่กล้าอะไรมากแต่ก็ใช้ประชาชนไงฮะประชาชนก็แบนเหมือนเดิมแต่จีนไม่กล้าไปบังคับแต่ H&M เนี่ยโดนบังคับนะบังคับให้สูญหายไปจากร้านค้าบังคับให้สูญหายไปจากแผนที่ทุกอย่างมันเหมือนเป็นงานกีดกันแบบตัดขาทุกอย่างปกติเวลาเราแบนอย่างประเทศไทยเนี่ยเวลาแบนประชาชนก็ต่อต้านแต่รัฐบาลจะไม่เข้าไปยุ่งถูกไหมฮะอันนี้คือรัฐบาลเข้าไปก้าวก่ายเข้าไปยุ่งเข้าไปฝังหัวด้วยซ้ำโดนหนักมากโดนบังคับออกจากห้างถ้าไม่ใช่รัฐบาลห้างจะกล้าบังคับให้ถอนร้านออกเหรอฮะห้างไม่กล้าเพราะว่าแบรนด์เหล่านี้ฟ้องห้างได้ในศาลจีนทำได้มีกฎหมายคุ้มครอง
แต่แน่นอนมีรัฐบาลทำให้ห้างเหล่านี้ก็กล้าแล้วช้อปปิ้งออนไลน์แหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ถาวเป่าที่มอลเจดีพวกนี้เนี่ยก็ต้องทำตามไม่ทำตามก็ซวยสุดท้ายทาง H&M ก็เหมือนกืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันไอ้พูดก็พูดไปแล้วเราจะบอกว่าตัวเองยังกลับมาใช้มันก็จะแปลกๆก็เลยมีการประกาศออกมาว่าเรายังจะทำการค้าในจีนต่อมีประกาศฉบับออกมาแต่ไม่ได้บอกว่าขอโทษแล้วฉันจะกลับไปใช้ฝ่ายไม่ใช่นะบางทีบล็อกเกอร์จีนหรืออะไรก็ตามคนที่แบบอยู่ฝั่งจีนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างมาปั่นหัวนิดนึงบอกว่าเนี่ยเห็นไหม H&M เนี่ยยอมแพ้สุดท้ายก็ต้องทำตามจีนไม่ใช่นะคำประกาศเขาที่เขาออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแค่บอกว่าเขายังจะทำการค้าที่จีนและเขาก็ทำตามกฎหมายแค่นั้นไม่ได้บอกว่าตัวเองจะกลับไปใช้ก็กลายเป็นว่าเนี่ยแหละคือไม่เข้าขายไม่ออกและตอนนี้ก็ยังคงโดนแบนต่อไปโดยที่ Nike กับ Adidas ก็ยังคงอยู่ต่อทีนี้เรื่องที่ตามมาที่ผมวิเคราะห์ไว้รอบที่แล้วก็คือผมวิเคราะห์ไว้ว่าคนจีนแน่นอนว่าต้องใช้ต่อไม่มีทางที่คนจีนจะเลิกใช้เพราะคนจีนรู้ดีว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสินค้าจีนเป็นไงคนจีนรู้กันทีสุดท้ายคนจีนก็ยังคงรักแบรนด์ Nike รักแบรนด์ Adidas คือในแบรนด์ที่โดนต่อต้านเนี่ย Nike ถือว่าอันดับ1นะ Nike ในจีนถือว่าอันดับ1เลยจากแบรนด์ต่างประเทศหลายๆแบรนด์พวกเกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้าเนี่ย Nike ดังที่สุดทีนี้เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดกันเองเพราะคนจีนเนี่ยเล่นงานคนจีนกันเองอย่างที่บอกไปว่า Nike Adidas Puma แบรนด์อื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเขาไม่ได้โดนปิดร้านไม่ได้โดนบังคับให้สูญหายไปจากนู่นไปจากนี่เขาก็ยังขายต่อได้เพราะว่าจีนอาจจะไม่กล้าขนาดนั้นเพราะถ้าทำเนี่ยอเมริกาต้องเอาคืนอเมริกาบอกเอาคุณไปกันแกล้งแบรนด์จากประเทศฉันได้ยังไงประมาณนั้นเขาก็ยังขายต่อได้ทีนี้พอเขาขายต่อได้เนี่ยคนงานในประเทศจีนที่เป็นคนจีนเองเขาก็ต้องขายถูกไหมเขาเป็นพนักงานเขาต้องขายของอยู่แล้วเป็นหน้าที่เขาเป็นงานของเขาพอเขาไลฟ์ในร้านค้าในเถาเป่าเนี่ยพอไลฟ์เสร็จคนจีนเข้าไปกระหน่ำด่าไปต่อว่าเขาเยอะมากเขาไปใช้คำแบบไล่แล้วก็มีคำที่ไม่ค่อยสุภาพก็มีไล่เขาออกปิดไปไกลๆคุณเนี่ยทรยศประเทศยังจะขายต่อทำไมมีสิทธิ์ขายหรออะไรประมาณนั้นเล่นจนหลายๆคนเนี่ยหลังจากนั้นพอโดนเล่นใช่ไหมฮะหลายๆคนไม่กล้าขายคนจีนที่ออกมาไลฟ์ที่เป็นพนักงานเนี่ยเขาได้แค่ยืนเฉยๆยืนนิ่งๆไม่ขายไม่อะไรเลยอีกคนนึงเนี่ยร้องไห้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกคนก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายแล้วก็อีกคนมีการพูดให้คนจีนเข้าใจว่าเนี่ยต่อให้คุณทำยังไงคุณจะมาไล่ฉันยังไงฉันก็ต้องทำงานฉันเป็นพนักงานมันเป็นงานของฉันหลังจากเขาพูดไปเนี่ยคนจีนยังไม่พอใจแต่มีส่วนน้อยๆส่วนหนึ่งของคนจีนเนี่ยที่ไปบอกว่าอย่าไปเล่นงานคนที่เขาไม่เกี่ยวคือเขาเป็นพนักงานเราต้องแยกเรื่องงานกับการแบรนด์นะแบรนด์คือแบรนด์สินค้าส่วนงานก็คืองานเขาต้องทำงานเขาเรียกว่าต่ากงเหรินก็คือคนที่ทำงานเราต้องแยกให้ชัดออกจากกันก็มีคนพยายามจะคุยให้เข้าใจแต่คนที่พยายามจะเล่นก็เล่นต่อไปทีนี้คำหยาบมันเยอะคำต่อว่ามันเยอะมันก็ไม่เกิดการแบนนะคำพูดเหล่านี้ยังคงปล่อยออกมาด่าเรื่อยๆทั้งที่รัฐบาลจีนรู้ดีรัฐบาลจีนมีหน่วยงานมีพวกแบบองค์กรลับๆองค์กรคอยสืบพวกนี้มี IO ต่างๆเนี่ยคอยคุ้มครองคอยดูว่ามีใครต่อว่ารัฐบาลไหมรัฐบาลจีนไม่สนฮะคุณจะต่อว่าประชาชนกันเองยังไงต่อไปเถอะแต่อย่ามาว่ารัฐบาลจีนอย่ามาว่าคอมมิวนิสต์อย่ามาว่าสีจิ้นผิงแค่นั้นเองตรงนี้แหละแสดงให้เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลจีนไม่สนว่าคนจีนจะทะเลาะกันยังไงคนจีนจะด่ากันยังไงรัฐบาลไม่สนรัฐบาลสนแค่ว่าห้ามด่าฉันห้ามด่าคอมมิวนิสต์ห้ามด่าพรรคต้องใหญ่ที่สุดห้ามด่าสีจิ้นผิงนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจีนทำให้เห็นได้ชัดเห็นไหมฮะแทนที่คุณจะบล็อกคำที่ไปต่อว่ากันเองแต่คุณไม่ทำไงคุณวันๆจะนั่งบล็อกแต่คำที่แบบไปต่อว่าหัวเว่ยเนี่ยรัฐบาลอยู่ข้างหลังอยู่เบื้องหลังเนี่ยฮะก็ไม่ได้เดี๋ยวรัฐบาลจะเสียรัฐบาลกำลังใช้ 5G ของหัวเว่ยในการเข้าไปทั่วโลกลงทุนทั่วโลกซึ่งมีสิ่งที่ลึกลับรัฐบาลสหรัฐก็รู้ดีถึงได้เตือนประเทศทั่วโลกอย่าไปใช้ 5G ของประเทศจีนของหัวเว่ยถ้าตอนนี้คนจีนเนี่ยไปพิมพ์ด่ารัฐบาลนะคำพวกนี้บล็อกไม่พอฮะตามถึงบ้านเข้าไปจับตัวแล้วจะเป็นอะไรต่อไปไม่รู้ฮะผมก็เคยอธิบายไปแล้วในเรื่องยูทูบเบอร์จีนที่โดนจับตัวไปหายตัวอย่างไร้ร่องรอยทีนี้ต่อมาเนี่ยสิ่งที่ตลกที่สุดก็อยู่ในคลิปนี้ที่ไลฟ์ฮะนาทีที่ 0.32 ก็คือ32วินาทีในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเรากดขึ้นมาเสร็จเราจะเห็นว่าสินค้าหมดกดแย่งซื้อไม่ได้อันนี้คือคำที่ให้กดว่าแย่งซื้อให้ได้ประมาณนั้นสินค้าหมดฮะคุณไม่สามารถกดซื้อได้นี่ก็กลายเป็นว่ามันเข้าข้อวิเคราะห์รอบที่แล้วของผมว่าคนจีนรู้ดีว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรัฐบาลถึงได้ใช้วิธีบังคับให้ออกจากเว็บออกจากร้านค้าต่างๆเพราะรัฐบาลจีนรู้ว่าประชาชนจีนยังไงก็ซื้อและหลายๆคนที่ออกมาต่อว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังเป็น IO ด้วยซ้ำไปแต่คนจีนอักมีคนจีนที่จริงๆก็มีทำให้เนี่ยแหละเขาถึงต้องบังคับ H&M ออกไปอย่างน้อยก็ทำให้เงินของฉันไม่เข้ากระเป๋าคุณรัฐบาลจีนไม่ได้ทำเพื่อประชาชนนะเขาทำเพื่อตัวเขาเองเพราะว่าเงินสกุลเงินก็ออกจากประเทศเขาเนื่องเวลาไปซื้อของต่างชาติก็ได้เงินไปจะเอากลับประเทศมันทำให้เกิดอัตราแลกเปลี่ยนทำให้เงินจีนไปอยู่ที่มือคนอื่นจีนมาทำแบบนี้แหละกับไทยจีนก็ทำแบบนี้เช่นกันนะฮะ
โกยเงินไทยไปมหาศาลแต่ไม่ยอมให้เงินคนไทยนะพยายามปิดกั้นทุกรูปแบบคนไทยไปขายของในจีนก็โดนก๊อปปี้โดนเลียนแบบเอามาวางขายใกล้ๆแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยฮะคนไทยก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายต้องถอนตัวออกมาพอฟ้องก็คิดว่าตัวเองก็คงแพ้ถ้าไปดำเนินคดีไอ้คลิปที่เห็นว่ากดแย่งซื้อไม่ได้เนี่ยอันนี้มันอยู่ในช่วงแรกๆนะฮะ 2-3 วันแรกที่คนจีนต่อต้านคนจีนแบนกันอ่ะนี่ยังขายดีนะฮะแล้วกลไกทางการตลาดของจีนเนี่ยก็คือแบบถ้าสมมติมันเกิดการแบนเกิดการต่อต้านขึ้นมาขอแค่แบรนด์เหล่านั้นยี่ห้อเหล่านี้เนี่ยลดราคาคนจีนก็แห่กันไปซื้อเพียบฮะแล้วก็ถล่มกันยับเรื่องที่คนจีนกระหน่ำซื้อยังไม่จบฮะหลังจากนั้นไนกี้ตามมาก็มีการปรับลดราคาอีกคนจีนก็เข้าไปกระหน่ำช็อปอีกฮะช็อปโอ้โหแน่นแย่งกันซื้อหนักมากตามมาอีกไม่จบฮะหลังจากนั้นไนกี้เนี่ยมีการพรีเซลสินค้าตัวใหม่ก็คือขายล่วงหน้าให้คนจีนเข้าไปซื้อภายใน1นาทีหมดเกลี้ยงเลยฮะทั้งหมดขายไป 340,000 คู่นี่ขนาดพรีเซลนะขายล่วงหน้าไม่ใช่ว่าซื้อได้ทันทีไม่ใช่แต่คือการพรีเซลขายล่วงหน้าเฉยๆ 340,000 คู่ไม่ธรรมดานะเรื่องนี้มันทำให้ทางรัฐบาลจีนอับอายมากคนจีนก็อายนะเรื่องนี้ทางไชน่าเพรสของมาเลเซียก็ได้เปิดเรื่องนี้มาซึ่งคนมาเลเซียก็ได้ภาษาจีนกันเยอะคนมาเลเซียนี่คืออันดับ2รองจากไทยนะที่คนจีนเข้าไปอยู่ในประเทศไทยคือคนจีนอพยพมาเยอะที่สุดในโลกมาเลเซียอันดับ2ซึ่งมาเลเซียก็คนจีนเยอะพูดจีนได้เยอะคนมาเลเซียก็คอมเมนต์กันหนักหน่วงมากนะมีการแซวคนจีนใหญ่คนมาเลเซียก็รู้ทันคนจีนพอสมควรนะรู้ทันรัฐบาลจีนพอสมควรทีนี้ไอ้คอมเมนต์ที่ฮาฮาเนี่ยก็คือประมาณว่าไอ้การที่พวกคุณแบนๆกันเนี่ยที่แท้พวกคุณต้องการออฟเฟอร์อันนี้ต้องการแบบราคาต้องการเสนอส่วนลดแบนเพื่อให้ได้ส่วนลดแบนเพื่อต้องการออฟเฟอร์อะไรแบบนั้นตามมาด้วยคอมเมนต์การรักชาติเนี่ยไม่สู้การลดราคาก็คือถ้าคุณลดราคาเนี่ยเรื่องชาติไว้ก่อนฮะเรื่องการรักชาติไว้ก่อนฉันจะเข้าไปซื้อทีนี้ฝั่งจีนเนี่ยก็มีสื่อจีนตีข่าวอยู่ฮะคนจีนก็มีทั้งแบบล้อกันเองส่วนอีกส่วนนึงก็คือแบบจริงจังมากไม่พอใจคนจีนหาวเนี่ยพวกวัยรุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ตามข่าวพวกเด็กพวกเนี้ยคลั่งแต่พวกแบรนด์อะไรประมาณนั้นบางคนก็ไปโทษถึงขั้นแจ็คหม่าอย่างที่เรารู้กันดีก่อนหน้านี้แจ็คหม่าโดนเล่นงานโดนทางรัฐบาลจีนเล่นงานเพียงเพราะไม่ซื่อสัตย์กับรัฐบาลจีนแต่รัฐบาลจีนก็อ้างหลายอ้างว่าแบบผูกขาดทางการค้าแล้วก็อ้างจะทำให้ระบบเสียหายอะไรประมาณนั้นแจ็คหม่าโดนเล่นเยอะซึ่งประชาชนจีนก็ไปซึมซับตรงนั้นมาฮะจะเห็นได้ว่าเวลารัฐบาลเนี่ยให้อะไรไปมันก็จะซึมซับเข้าสมองเพราะว่าเขาต้องมีการทำอะไรบางอย่างให้เกิดเรื่องแบบนี้อาจจะมี IO มีอะไรเยอะแยะไปหมดนี่คือสิ่งที่แจ็คหม่าโดนคนจีนก็ไปต่อว่าแจ็คหม่าว่าอ้าวเรื่องนี้ก็ต้องโทษไอ้แจ็คหม่าเท้าเปล่าเนี่ยให้ Nike มาขายได้ไงให้ Adidas เปิดอยู่ได้ไงทำไมไม่ปิดไปซะอะไรแบบนั้นก็แน่นอนมันคือธุรกิจส่วนธุรกิจฮะส่วนเรื่องแบบการเมืองก็ส่วนการเมืองอันนี้ก็ต้องขายเพราะว่าทาง Nike ก็ไม่ได้ทำให้คนจีนเสียหายหรือไปล้อเลียนคนจีนไม่ใช่แต่เขามีปัญหากับแค่ซินเจียงมณฑลเดียวเพราะการที่จะบอกว่าเท้าเปล่าเอาออกมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเอาออกและแน่นอนรัฐบาลจีนไม่ได้สั่งฮะถ้าเกิดโดนขึ้นมาเนี่ย Nike ฟ้องกลับได้ก็อาจจะเป็นเงินอาจจะต้องเสียเงินมหาศาลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนก็คิดหนักเถาเปาก็ไม่กล้าทำเพราะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยการที่เขาเอา H&M ออกไปเนี่ยมันต้องมีคำสั่งจากใครเพราะเขาต้องกลัวว่าการถูกฟ้องร้องกลับมันจะเป็นยังไงถ้าจะพูดเรื่องหน้าแตกจริงๆมีอีกนะฮะช่วงที่แบรนด์ H&M แรกวัน2วันแรกเนี่ยมีคนจีนเข้าไปถ่ายคลิปวิดีโอในช็อปของ H&M ตอนที่ยังไม่ได้โดนถอนออกจากสโตร์ไม่ได้ถอนออกจากห้างนะคนยังซื้อกันเยอะอยู่ปกติดีทำให้คนที่ถ่ายก็พูดอะไรไม่ออกแต่เหมือนออกแนวจะประจานเขาแหละไปถ่ายถึงในห้างถ่ายเห็นหน้าคนอะไรประมาณนั้นแล้วก็มาเปิดกันวันนี้เนี่ยฉันเนี่ยเข้าไปที่ห้าง H&M ไปร้าน H&M ดูว่ามีคนซื้ออยู่ไหมก็ยังมีคนซื้อกันปกติอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้รัฐบาลจีนอาจจะไม่อยากเสียหน้าก็ใช้วิธีสกปรกแบบนี้ในการเอาเขาออกจากห้างเลยในเมื่อคนแบนแล้วไม่ได้ผลประชาชนจีนก็ยังคงซื้อต่อไปก็ถอนออกจากห้างแต่ไม่กล้าถอนทุกแบรนด์เนี่ยถอนแค่แบรนด์เดียวอันนี้ก็คือความน่าแตกอย่างนึงแล้วถ้าเราไปดูตามบอร์ดของประเทศจีนเนี่ยมันก็มีคนจีนที่ตั้งคำถามนะในช่วงที่โดนแบนเนี่ยคนจีนก็มีเปิดกระทู้ออกมาถามว่าถ้าสมมุติ Nike เนี่ยตอนนี้ลดราคาพวกคุณจะไปซื้อกันไหมคำตอบก็คือส่วนใหญ่จะไปซื้อนะถ้าเราจะดูตามสถิติของเขาคือส่วนใหญ่ 45.1% บอกว่าจะซื้อส่วน 37.8% บอกจะไม่ซื้อที่เหลืออีก 17.1% บอกว่าถึงเวลาค่อยว่ากันอีกทีแต่ไอการที่บอกว่าถึงเวลาค่อยคิดอีกทีเนี่ยแหละมีโอกาสสูงที่จะซื้อแต่อาจจะอยู่ที่เงินในกระเป๋าบวกกับอีกส่วนหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับว่าลดราคาเนี่ยลดเท่าไหร่กันเชียวอะไรประมาณนั้นเพราะเนี่ยแหละเป็นกลุ่มที่สำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าส่วนใหญ่ก็คือจะซื้อแหละมีเพียงส่วนน้อยมากที่บอกว่าจะไม่ซื้ออันนี้ก็เป็นการแคปจากช่วงแรกๆนะถ้ามาแคปตอนนี้ก็คงยอดมันจะผิดเพี้ยนเพราะรัฐบาลจีนมี IO มีอะไรอยู่แล้วไปปั่นให้มันผิดเพี้ยนไปแต่นี่คือยอดที่เห็นกันชัดๆแต่ในยอดที่บอกไม่ซื้อเผลอๆมีคนเกี่ยวข้องในนั้นก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะซื้อนี่คือภาพที่เห็นได้ชัดมากขึ้นแต่ถ้าเอาจริงๆ Nike ก็ถือว่าคนจีนเป็นตลาดใหญ่ของ Nike นะฮะประเทศจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่อันดับ3ของ Nike ทั่วโลกจีนก็อันดับ3เพราะฉะนั้นจีนถือเป็นลูกค้าคนสำคัญของ Nike และถ้าตามสถิติเนี่ยคนจีนถือว่าเป็นประเทศที่บริโภคแบรนด์เนมเนี่ย1ใน3ของโลกนะสัดส่วนเนี่ย
3แบรนด์เป็น3ส่วน1ใน3เป็นของคนจีนบริโภคแบรนด์เนมพวกแบรนด์เนมหรูนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าสินค้าทั่วไปหรือหมายถึงการบริโภคทั้งหมดหรือโดยรวมแต่หมายถึงแบรนด์เนมซึ่งแบรนด์เนมมันก็จะมีไม่แค่ไม่กี่แบรนด์แบบแนวแบบลุยอะไรเงี้ยลุยวิตตองแบรนด์หรูๆเนี่ยคนจีนคือสัดส่วน1ใน3ซึ่งเยอะมากจริงพวกผู้บริหารจีนเนี่ยเท่าที่ผมเห็นก็มีกระเป๋าลุยอะไรเนี่ยเค้าก็ค่อนข้างบ้าแบรนด์เนมพอสมควรก็เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าพูดถึงการบริโภคโดยรวมไม่เอาแค่แบรนด์เนมอย่างเดียวนะเอาโดยรวมเนี่ยแน่นอนว่าต้องสหรัฐอเมริกาเยอะที่สุด GDP ก็สหรัฐอเมริกาเยอะที่สุดทั้งที่สหรัฐอเมริกาประชากรน้อยกว่าจีนประมาณ5เท่าได้ประชากรสหรัฐมีประมาณ3ล้านนิดๆประชากรจีนมี 1,400 ล้านคนเพราะงั้นก็ประมาณเกือบ5เท่าแต่สหรัฐมี GDP เยอะกว่าการบริโภคก็เยอะกว่ารายได้ก็เยอะกว่าอันนี้ก็เทียบกันไม่ได้นะแต่นี่คือแค่พูดถึงเรื่องแบรนด์เนมแค่นั้นเองทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นแบรนด์ของประเทศจีนประเทศจีนก็มีแบรนด์ของตัวเองไอ้ที่หลักๆที่ตอนเนี้ยโดนแบรนด์แล้วก็เอาแบรนด์จีนเนี่ยขึ้นมาก็คืออย่างแอนชาหรือที่คนจีนเรียกว่าอันท่าอันท่าก็เป็นสินค้ายี่ห้อจีนก็ใช้กระแสนี้ในการเล่นงานพวกแบรนด์ต่างๆนะอย่างเช่นมีแบบคลิปหยิบรองเท้าของ Nike แล้วก็โยนทิ้งแล้วก็เนี่ยไม่ใช้มาใช้ของฉันดีกว่าแอนทาอันท่าอะไรแบบนั้นใช้กระแสนี้ในการเล่นงานแบรนด์อื่นๆแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยใช้ฝ้ายซินเจียงเว้ยอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นก็มีการถอนตัวออกจาก BCI ทางบริษัทจีนเนี่ยพวกแบรนด์จีนก็มีการเข้าร่วม BCI ก่อนหน้านั้นแต่พอกระแสนี้เขาก็ใช้โอกาสนี้ในการถอนตัวออกจาก BCI ดาราเนี่ยก็แห่ถล่มถอนตัวอะไรประมาณนั้นก็เป็นภาพลักษณ์อย่างนึงที่พยายามกระตุ้นให้คนจีนเลิกใช้เลิกซื้อเพราะรัฐบาลไม่สามารถแบนทั้งหมดได้ไม่สามารถต่อต้านทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาสงครามการค้าและสงครามการค้าเมื่อ2019เนี่ยที่ทรัมป์มีปัญหากับจีนเนี่ยทรัมป์ชนะนะฮะสหรัฐอเมริกาชนะแน่นอนเพราะสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่เนี่ยเป็นประเทศที่มั่นคงอยู่แล้วจีนก็ไม่กล้าเล่นเยอะจีนก็เลยใช้วิธีใช้ประชาชนในการเล่นงานเนี่ยนี่คือความฉลาดของจีนนะทีนี้พอใช้ประชาชนเล่นไม่ได้ก็เหมือนกันนะเหมือน H&M เป็นตัวอย่าง H&M โดนถอนออกจากทุกอย่างเลยเขาขายไม่ได้แต่อย่าง Nike อ่ะสมมติคุณบอกว่าคุณจะลบออกจากหมุดเฉยๆในร้านค้าไม่เห็นแต่เขายังมีหน้าร้านเนี่ยคนก็ยังรู้ดีว่าร้านเขาอยู่ไหนอะไรแบบนั้นจีนก็ฉลาดเรื่องพวกนี้แหละแต่การที่รัฐบาลจีนทำแบบนี้มันเป็นการบิดเบือนกลไกทางการตลาดเพราะในความเป็นจริงในใจจริงๆประชาชนอยากซื้อแต่ใช้คำว่ารักชาติเพื่อมาพลิกมาปัดให้เป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับไปอีหลอบเดิมเหมือนที่ผมวิเคราะห์ไปรอบที่แล้วฮะสุดท้ายคนก็กลับมาซื้อเหมือนเดิมเพราะคนรู้อะไรดีอะไรไม่ดีมันทำได้แค่ชั่วคราวฮะนอกจากคุณต้องแบบเกาหลีเหนือบังคับทุกอย่างฝังทุกอย่างตีออกทุกอย่างแต่ไม่ได้ถ้าทำแบบเกาหลีเหนือจีนจะจนฮะจีนจะไม่มีเงินใช้จีนจะลำบากและประชาชนก็เดี๋ยวสักพักไม่นานก็ได้รู้คือตอบประชากรเขาเยอะนะถ้ารู้คือทีก็คงลำบากทั้งหมดก็คือความหน้าแตกของประเทศจีนของรัฐบาลจีนวันนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ